งนี้ก็ยังเป็นช่วงโควิดใช่ไหมคะหลายๆคนก็คงจะอยู่บ้านนะคะรวมทั้งแนนด้วยนะคะแต่ว่าเร็วๆนี้แนนอะมีธุระนะคะต้องไปทำธุระที่ต่างจังหวัดนะคะก็เตรียมเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยไปเจอเซตนี้มานะคะเป็นเซตที่แบบคุ้มค่าเหมาะสำหรับการเดินทางเหมาะสำหรับช่วงโควิดนี้มากนะคะเป็นตัวนี้เลยเป็นเซตดูแลผิวหน้าผิวตัวนะคะจากเพจคินแคร์ไทยแลนด์ค่ะ1เซตก็จะประกอบไปด้วยนี่ค่ะสเปรย์น้ำแร่ริยาฟอร่าฮันนี่โซแล้วก็สบู่ดับกลิ่นไม้ไผ่นะคะหลายคนจะสงสัยนะคะว่ามันช่วยอะไรบ้างมันแบบเป็นยังไงสรรพคุณอะไรยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันค่ะสบู่ฟอร่าฮันนี่นะคะตัวนี้จะช่วยบำรุงผิวหน้าให้ชุ่มชื้นเรียบเนียนกลิ่นหอมจากดอกไม้ทำให้รู้สึกสะอาดแล้วก็สดชื่นค่ะเพราะว่าเวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ยไม้หน้าของเรามันรู้สึกต้องเจอกับอะไรบ้างทั้งฝุ่นทั้งควันทั้งเชื้อโรคต่างๆนะคะตัวนี้จะช่วยลดแบคทีเรียจะทำให้เราไม่เป็นสิวนั่นเองค่ะตัวต่อมานะคะเป็นสบู่ไม้ไผ่คินแคร์ค่ะตัวนี้เหมาะมากๆเลยค่ะสำหรับยุคโควิดนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้จะช่วยทำความสะอาดร่างกายจากที่เราได้ไปประสบพบเจออะไรข้างนอกมานะคะเพราะว่าเจ้าสบู่ตัวนี้เนี่ยได้รับการรับรองมาตรฐานจากมหาลัยชื่อดังนะคะว่าสามารถทำความสะอาดชำระสิ่งสกปรกทั่วร่างกายชำระกลิ่นกายและลดการยับยั้งของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสได้จริงค่ะแถมสารสกัดก็คือธรรมชาติสุดๆนะคะเป็นส่วนผสมจากสารสกัด BPA จากไม้ไผ่ธรรมชาติเลยค่ะตัวต่อมานะคะขาดไม่ได้จริงๆนะคะสำหรับสเปรย์น้ำแร่ลียานะคะไม่เพียงแต่จะทำให้หน้าเราเนี่ยสดชื่นสดใสเครื่องสำอางติดทนนะคะเวลาใส่แมสเนี่ยสเปรย์ตัวนี้จะช่วยป้องกันการสะสมของเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียนะคะแถมขวดก็กระทัดรัดสามารถพกไปได้ทุกที่เลยค่ะตอนนี้นะคะที่เพจคินแคร์ไทยแลนด์นะคะกำลังมีโปรโมชั่นที่แบบแซ่บเวอร์นะคะอ้าวแซ่บยังไงเพียงแค่ทุกคนนะคะซื้อสเปรย์น้ำแร่ลียานะคะ2ขวด520บาทนะคะก็จะได้ของแถมเป็นเซตดูแลผิวหน้าผิวกายจากคินแคร์ไปเลยนะคะทุกคนจากปกติราคา789นะคะอันนี้ได้ไปเลย3อันในราคา520บาทเท่านั้นค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังมองหาเซตดูแลผิวหน้าผิวกายดีๆสักเซตนะคะเนี่ยแนะนำจริงๆนะคะทุกคนจากเพจคินแคร์ไทยแลนด์นะคะคือเป็นเซตดูแลผิวหน้าผิวกายแบบโอเคเลยนะคะคุ้มค่าราคาแบบกันเองมากๆนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยก็คือออร์แกนิกอะไรทุกอย่างเนาะอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นปังๆแล้วก็แบบว่าส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะทุกคนเพจนี้เลยนะคะเนี่ยจะขึ้นไว้ให้นะคะทุกคนอย่าลืมไปลองใช้กันนะคะ